ตอนที่เดินจงกรมตอนเย็นน่ะพระอาจารย์เห็นคุณโยมบางคนน่ะใช้ไม้เท้าช่วยในการเดินจงกรมเห็นแล้วชื่นใจว่าเห็นแล้วชื่นใจเนาะจิตมันแวบไปเรื่องอะไรรู้ป่ะจิตแวบไปเรื่องเรื่องพระเถรีรูปหนึ่งพระเถรีคำว่าเถรีคือภิกษุณีเนาะพระเถรีรูปหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะด้านความเพียรเป็นเลิศเป็นภิกษุณีผู้บวชในวัยชราแล้วแต่ว่าความเพียรเนี่ยเลิศมากเลยคือเดินเหินไม่คล่องอาศัยจับราวระเบียงศาลาอาศัยจับราวระเบียงศาลานะเดินไปเดินมาเดินจงกรมนะอาศัยจับราวระเบียงศาลาเดินไปเดินมาจับเสาศาลาเดินอ้อมเสาอยู่นะคือต้องใช้การพยุงช่วยอะแม้ขณะนั้นก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยการเนี่ยอาศัยจับราวระเบียงศาลาเดินเนี่ยพอเห็นแล้วแบบเห็นคุณโยมเอาไม้เท้าพาเดินอ่ะพระอาจารย์บอกโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะทำให้จิตเราเป็นสังขานุสตินะฟืดกลับไปเลยนะเนี่ยพระอาจารย์นี่จะเป็นคนที่แบบเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยจะวิ่งไปนะวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าวิ่งไปหาพระอรหันต์สาวกวิ่งไปหาครูบาอาจารย์มีพุทธานุสติมีสังฆานุสติอยู่เรื่อยๆเลยเห็นปุ๊บโอ้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าจะผุดขึ้นมาเลยนะจะเป็นเรื่องราวพระเจ้าผุดขึ้นมาเห็นเป็นเหตุการณ์ตอนนี้อะไรเงี้ยเมื่อวานนี้เห็นโยมใช้ไม้เท้าช่วยเดินปุ๊บมันปุ๊บไปเลยนะท่านชื่อว่าพระอะไรเถรีเนาะพระสุมนาเปล่าเอ๊ะชื่ออะไรนี่แหละเป็นเอตทัคคะเรื่องความเป็นเลิศทางความเพียรนะเป็นพระเถรีผู้บวชตอนชราเนาะเห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยขอให้เราตั้งใจทำจริงๆเถอะนะไม่เกินกำลังของเราหรอกทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าไม่เกินกำลังของเราเพราะว่า สิ่งที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราอะไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกเลยองค์ความรู้แห่งการรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์องค์ความรู้แห่งการใช้ในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ตำราภายนอกเลยไม่ใช่เรื่องราวภายนอกเลยแต่เป็นเรื่องราวภายในเราเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นเลยตัวเราเองนี่แหละขอย้อนถามพวกเราหน่อยไอ้ตอนพวกเรากำมือแบมืออยู่ข้างหลังเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าเรากำมือแบมือรู้ไหมแล้วพระอาจารย์รู้กับคุณไหมพระอาจารย์กำมือแบมืออยู่ข้างหลังพระอาจารย์เนี่ยพวกเรารู้กับอาจารย์ไหมใครรู้ตัวเราเองที่รู้ใช่ไหมคนอื่นไม่มารู้กับเราหรอกเพราะเรื่องราวข้างในเราในตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องของเราให้ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เรารู้ภายนอกรู้จนทะลุปุโปร่งแต่มันไม่อาจจะถอนความหลงผิดในตัวเราได้นักวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาไม่ได้มองเห็นเราเป็นเรานี้นะไม่ได้มองเห็นเป็นตัวอย่างนี้นะเขามองเห็นเป็นตัวอักษรแค่4ตัวนะCDG อะไรเนี่ยมีแค่4ตัวเท่านั้นนะเขามองเห็นอ่ะ
ขึ้นมาเต็มจอเนี่ยสมมติพระอาจารย์คันชิตเขาไม่มองเห็นเป็นพระอ้วนๆอย่างนี้นะเขามองเห็นเป็นอักษร A C D G เรียงกันเป็นล้านแถวเลยแล้วพอมองคุณอีกทีเนี้ยมองคุณอรยาปุ๊บเรียงคล้ายๆพระอาจารย์ผิดตำแหน่งไปประมาณ 4-5 ตำแหน่งที่สลับกันหน่อยนึงเขาไม่ได้มองเห็นเป็นอย่างนี้แต่แม้นักวิทยาศาสตร์จะเห็นขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นพระอรหันต์ทำไมอ่ะเพราะเห็นปรมัตถธรรมนั้นแม้เห็นปรมัตถธรรมแม้เห็นแล้วซึ่งนี่คือสมมุติสัจจะรู้จักทะลุปุพพงแล้วก็ตามแม้เห็นแล้วและทะลุปุพพงแล้วว่านี่คือปรมัตถสัจจะก็ไม่อาจเป็นพระอรหันต์จนกว่าจะน้อมปรมัตถสัจจะนั้นเข้าไปเป็นอริยสัจจะถึงจะสามารถเป็นพระอรหันต์ต่อให้มองเห็นไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงปรมัตถธรรมแต่ถ้ายังไม่น้อมปรมัตถธรรมนั้นเข้าสู่หลักแห่งอริยสัจจะแล้วไม่มีทางก็ยังเห็นแค่นั้นอาจจะไถ่ถอนสังโยชน์ตัวต้นๆได้แต่ไม่อาจไถ่ถอนสังโยชน์ตัวระดับลึกได้เพราะนั้นต้องใช้กระบวนการสังโยชน์ตัวต้นๆเนี่ยมันต้องทำลายสักกายทิฏฐิเนี่ยการเห็นปรมัตถสัจจะเนี่ยจะสามารถทำให้เราไถ่ถอนสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาได้ศีลพัตตปรมาสได้สามารถเข้าสู่อริยบุคคลเบื้องต้นได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงระดับสูงสุดได้เพราะถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นในความมีปรมัตถสัจจะนั้นยังไม่เห็นตัณหาอุปาทานคือยังไม่เห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับลงแห่งทุกข์และหนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงก็ยังเพราะมันถึงต้องพัฒนากระบวนการของเราไป ในกระบวนการของการปฏิบัติที่พระอาจารย์พาพวกคุณทำต่อไปนี้ขอคุณตั้งอกตั้งใจกับการตั้งใจทำแล้วเราจะถอดบทเรียนซึ่งกันและด้วยกันขอเชิญทุกท่านนั่งตัวตรงๆบอกไว้ก่อน พระอาจารย์เดินทางมา350กิโลแบกน้ำหนักมา115กิโลรวมแล้ว400กว่าโลถูกไหมทั้งระยะทางก็350กิโลนะแบกน้ำหนักตัวเองมาอีก115กิโลไม่ได้มาเล่นๆนะมาจริงมาพูดจริงมาทำจริงมาพาพวกเราไปสู่ความเป็นจริงมีหลวงตารูปหนึ่งก็ถามพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์บวชได้3พรรษาอาจารย์บวชได้3พรรษาหลวงพ่อคำเขียนให้สอนแล้วนะหลวงพ่อคำเขียนให้พระอาจารย์สอนเพราะว่าฟังให้ดีนะ หลวงพ่อบอกว่าถ้าทำถูกถ้าทำผิดมันเข็นครกขึ้นภูเขาแต่ถ้าทำถูกมันเข็นครกลงเขาเบรกให้ดีเพราะถ้ามันทะลุเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเผลอไม่มีสติกลับไม่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันตกแหล่งรู้แหล่งปัญญาขึ้นมาเนี่ยแหล่งความรู้ขึ้นมาตกเรื่ององค์ความรู้ขึ้นมานี่
โอกาสง่ายมากที่มันจะหลงแล้วหลงในองค์ความรู้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมันสุดยอดแห่งความหลงเลยเพราะว่าในการหลงถึงความรู้นั้นเนี่ยมันจะแตกฉานมากแต่มันไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจึงเป็นฐานทุกอย่างมันเป็นฐานทุกอย่างเลยนะมันเป็นทั้งมรรคแล้วมันเป็นทั้งผลอยู่ในตัวนะพระอาจารย์เจอกับหลวงพ่อคำเขียนเสร็จแล้วเนี่ยพอท่านแนะให้พระอาจารย์รู้เนี่ยว่าให้เคลื่อนไหวอย่างนี้นะเนี่ยพระอาจารย์ถึงเน้นย้ำตรงนี้เมื่อวานนี้ทั้งวันพระอาจารย์เน้นย้ำเรื่องตรงนี้ใช่ไหมเรื่องเคลื่อนไหวยังไงดูตรงไหนทำยังไงใช่ไหมทำไมเน้นย้ำตรงนี้เนี่ยเพราะพระอาจารย์รู้ว่านี่คือฐานเบื้องต้นที่คุณต้องทำให้ถูกให้ได้ถ้าคุณทำผิดคุณไม่เข้าใจมันจะพลาดไปเลยแต่ถ้าคุณทำผิดคุณเข้าใจมันทะลุปั๊บเดียวเองพระอาจารย์นั่งยกมืออย่างเงี้ยนั่งยกมือช้าๆฝึกมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พระอาจารย์เข้าใจได้แต่ความสงบเฉยๆจนพระอาจารย์มาเจอหลวงพ่อคำเขียนแล้วหลวงพ่อคำเขียนแนะว่าให้ทำแค่นี้เนี่ยเนี่ยทำทีละครั้งเนี่ยแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดทีละครั้งทีละครั้งรู้กับมันทีละครั้งเนี่ยพอท่านบอกพระอาจารย์นี้ปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์จับเคล็ดตรงนี้ได้ปั๊บพระอาจารย์ลุยเลยบ่ายวันนั้นคืนนั้นจนดึกดื่นตื่นเช้ามาทำวัดเสร็จออกไปบิณฑบาตเดินออกจากวัดได้300เมตรทุกอย่างประจักษ์เลยการแยกออกระหว่างกายกับจิตแยกออกระหว่างรูปกับนามความปรากฏขึ้นแห่งธรรมชาติแห่งกายกับจิตมันชัดเจนขึ้นเลยถึงกล้าบอกว่าถ้าทำถูกมันใช้เวลาไม่นานต้นทางมันปรากฏขึ้นทันทีถ้าทำผิดมันยาวแต่ถ้าทำถูกอ่ะมันแป๊บถึงได้เข้าใจอ่ะถึงพยายามเน้นย้ำกับพวกเราทำให้มันถูกตรงนี้ทำให้ถูกของพระอาจารย์ไม่ทำให้ถูกท่านะแต่ทำให้มันเข้าใจว่าทำไมถึงทำอย่างนี้เข้าใจไหมคุณอาจจะไม่ถึง14ท่าก็ได้อย่างที่พระอาจารย์บอกไงก็คนไข้พระอาจารย์แค่หงายมือคว่ำมือมัน14ท่าไหมเนี่ยไม่ก็หงายมือคว่ำมือแต่เขาทำได้ถูกไงหงายแล้วก็หยุดพอคว่ำแล้วก็หยุดเพราะถ้าเราทำให้ถูกเมื่อไหร่มันไวมันเร็วเพราะคนไข้พระอาจารย์สามารถแยกออกเลยใช่ไหมเวทนากายอยู่ไหนเวทนาจิตอยู่ไหนใช่ไหมเราสามารถได้คำตอบในสุดท้ายของชีวิตเขาถูกป่ะรู้ไหมแต่วันที่เขาจะตายแล้วก็จัดการลาภรรยากับลูกเรียบร้อยเลยอยู่กับสติจากไปอย่างสงบด้วยตัวของเขาเองมันเร็วหลวงปู่เทียนจึงบอกว่ามันอึดใจเดียวเท่านั้นแหละถ้าเราทำถูกเนี่ยอึดใจเดียวถ้าเข้าใจอ่ะวางใจลงดีๆแล้วลองสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นดีๆอ่ะปั๊บเดียวเลยเพราะว่ามันไม่ต้องไปผ่านกระบวนการของการตีความหมายของภาษาต้องไปแปลภาษาแล้วก็มาตีความหมายของภาษาอีกไม่เลยเพราะมันมองลงไปตรงๆในกายในใจของคุณตรงๆเลยอ่ะเข้าใจไหมที่พระอาจารย์พาคุณทำอยู่เนี่ยเรามองเข้าไปตรงๆเจาะเข้าไปตรงๆเลยกายใจเราเป็นยังไงเนี่ยดูกันไปเลยนะส่วนไหนที่เรียกว่ากายส่วนไหนเรียกว่าจิตดูกันไปตรงๆเลยจิตมันมีธรรมชาติทำอะไรบ้างให้ดูกันไปตรงๆเลยเนี่ยกายมีธรรมชาติเป็นยังไงบ้างดูกันไปตรงๆเลยชัดกันไปเลยแยกธรรมชาติสองส่วนออกเฝ้าสังเกตธรรมชาติสองส่วนนี้โดยใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเฝ้าสังเกตธรรมชาติสองส่วนนี้ไปเลยเนี่ยมันถึงวัยเข้าใจไหมมันถึงวัยเพราะหลวงตารูปนั้นถามพระอาจารย์ว่าทำผมไม่เข้าใจอาจารย์การชิต
ครูบาอาจารย์ก็องค์เดียวกันคำสอนก็อันเดียวกันวิธีปฏิบัติก็ทำมาเหมือนแต่ทำไมเข้าใจต่างกันใครบอกหลวงตาครับมันมีความจริงอยู่4ข้อถ้าทำจริงครบทั้ง4ข้อได้เลยจริง4ข้อคืออะไรบ้างตอบแบบพบพัวเลยจริง4ข้อคือ1เนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงไหมเราเรียนรู้เราปฏิบัติอยู่เนี่ยต้องการพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าเพราะถ้ามันต้องการอย่างอื่นปุ๊บมันเป๋ออกจากทางพระพุทธเจ้าและที่สำคัญคือถ้ามันออกจากการพ้นทุกข์หรือการเรียนรู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์มันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิพอมันไม่เข้าสัมมาทิฏฐิมันก็หลงทางอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะถามพระอาจารย์ถึงถามตัวเองบอกถามพวกเราว่าถามตัวเองดูที่ว่าเราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไหมข้อที่สองพบแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่พาไปสู่เส้นทางนั้นจริงไหมซึ่งมันจะมากับข้อที่สามคือพบครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงในแนวทางนั้นที่สามารถจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรพาเราไปบนเส้นทางนั้นได้จริงไหมสามข้อแล้วใช่ไหมและข้อที่สี่ครับหลวงตาตอนนั้นหลวงตาองค์นั้นบวชได้15พรรษาพระอาจารย์เพิ่งได้3พรรษาหลวงตารูปนั้นถามข้อที่สี่นะครับหลวงตาเราปฏิบัติจริงแค่ไหนเราปฏิบัติจริงแค่ไหนข้อที่สี่ถูกไหมต่อให้มีใจพบแนวทางมีครูบาอาจารย์แต่ขี้เกียจไม่จริงไม่ปฏิบัติจริงมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่หรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยมันจึงเป็นที่เราโดยตรงเลยถูกไหมข้อที่1กับข้อที่สุดท้ายเนี่ยเป็นที่เราข้อที่2กับข้อที่3เป็นปัจจัยภายนอกแต่ข้อที่1กับข้อที่4เป็นปัจจัยภายในของเราใช่ไหมแต่มันต้องหนุนเนื่องซึ่งกันและกันทั้ง2ส่วนเพราะฉะนั้นบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงการพ้นทุกข์เราจึงพูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมอะไม่ได้อวดดีแต่มีดีมาอวดให้ประมาณว่าคือมีดีมาอวดมีดีมาพาทำเข้าใจไหมมีของดีมาไม่ได้อวดดีนะแต่เอาของดีมาอวดเพื่อพาไปตามเพื่อพาไปเนี่ยคือสิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันนะพระอาจารย์จะเคี่ยวพวกเรานะนะจะเคี่ยวนะไม่ว่ากันนะจะเอาไม้พายจมลงไปแล้วกวน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 เคี่ยวให้มันได้เนื้อเลยนะตั้งใจนะเอาละเมื่อว่ากันอย่างนั้นแล้วขอเชิญทุกท่านนั่งตรงตรงนั่งตัวตรงๆมือวางไว้ข้างหัวเข่าทั้งสองข้าง ลืมตาไว้ไม่กำหนดลมหายใจเข้าออกไม่กำหนดคำบริกรรมใดๆไม่กำหนดอิริยาบถใดๆไม่อะไรทั้งนั้นนั่งเฉยๆนั่งลืมตาเฉยๆนี่แหละจนกว่าอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงนั่งลืมตาเฉยๆเนี่ยแล้วสังเกตกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองสายตาไม่สอดสายให้หลบสายตาลงต่ำสำรวมแต่ไม่หลับตาลืมตาไว้นะสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่เคลื่อนไหวนะ
นั่งเฉยๆจ้ะนั่งเฉยๆไม่กำหนดลมหายใจเข้าออกไม่มีคำบริกรรมใดๆทั้งนั้นไม่นับ1 2 3ไม่อะไรทั้งนั้นนั่งเฉยๆแล้วสังเกตกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราไม่กำหนดลมหายใจไม่กำหนดคำบริกรรมไม่กำหนดนับไม่อะไรทั้งนั้นไม่กำหนดอิริยาบถด้วยนั่งเฉยๆสำรวมสายตาหลบสายตาลงต่ำมองพื้นแต่แม้มองพื้นนั้นเราก็ไม่เพ่งจ้องไปตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะไม่เลยเราแค่หลบสายตาลงต่ำเท่านั้นแล้วสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างดูดีๆกายที่นั่งอยู่นั้นเป็นอย่างไรนะจิตใจนั้นเป็นอย่างไรดูดีๆสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นการสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงตรงตรงไปเลยตรงตรงกับสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่ตรงนั้นกับสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่คนที่เคยกำหนดลมหายใจจนเคยชินเนี่ยก็จะวิ่งกลับไปที่ลมหายใจเนี่ยพยายามรู้ทันกับมันแล้วละออกเพราะตอนนี้เราจะไม่ให้กำหนดอะไรเลยอย่าขยับเปลี่ยนท่านั่งนะให้อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยๆนะเกิดอะไรขึ้นสังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราสังเกตดูนะเชื่อว่าหลายคนเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะถอดบทเรียนกันนะตอนนี้ให้ทุกคนเพิ่มการเจริญสติ14จังหวะใส่เข้าไปเติมลงไปยังไม่ขยับขานะใส่การเจริญสติใส่เข้าไปแล้วสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับเมื่อกี้ลองสังเกตด้วยนะเจริญสติ14จังหวะเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างมันเหมือนหรือแตกต่างกับเมื่อกี้ที่นั่งเฉยๆอย่างไรเมื่อเราใส่การเจริญสติ14จังหวะใส่เข้าไป สังเกตดูด้วยเมื่อกี้เรานั่งเฉยๆเราเป็นอย่างไรตอนนี้เราเจริญสติใส่เข้าไปเพิ่มเติมลงไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรการเป็นคนเฝ้าสังเกตเห็นความแตกต่างได้เนี่ยสำคัญเพราะคำตอบที่มันเกิดขึ้นคำตอบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่แหละคือคำตอบที่ดีที่สุด
พอค่อยๆเหยียดขาได้สังเกตด้วยนะตอนเราเหยียดขาออกเรารู้สึกอย่างไรกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงทบทวนเรื่องราวที่เราเจอมาเมื่อกี้นะย้อนกลับไปตอนที่พระอาจารย์ให้พวกเรานั่งเฉยๆประมาณ25นาทีนั่งเฉยๆเมื่อกี้นะ25นาทีนะไม่ให้กำหนดอะไรเลยนะเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างอันดับแรกเลยใครเจอใจที่มันพรุ่งพล่านบ้างยกมือขึ้นมากันเต็มเต็มคิดสารพัดที่จะคิดคิดได้ทุกเรื่องใช่หรือไม่เห็นไหมมันวิ่งพล่านไปหมดเลยใช่ป่ะมันพรุ่งพล่านเลยเนาะพอมันพรุ่งพล่านไปได้สักพักหนึ่งอะไรตามมาทันทีง่วงเวิบเวิบเวิบรู้ไหมทำไมให้นั่งลืมตาฮะรู้หรือยังทีเนี้ยว่าทำไมให้นั่งลืมตารู้หรือยังเพราะว่าถ้าเราลืมตาใช่ไหมเราจะเห็นชัดเลยว่ามันเริ่มแล้วตาเราจะเริ่มเบลอๆภาพมันจะเริ่มไม่ชัดโฟกัสมันเริ่มหายไปนะมันเริ่มไม่ชัดนะมันเบลอๆเรารู้สึกไหมเหมือนมีอะไรมาดึงลุกดึงหนังตาเราเราจะรู้สึกว่ามันถูกดึงลงนะแล้วเราก็จะลืมตาใช่ป่ะพอรู้ว่าหลับปุ๊บเรามืดตึ๊บพอมืดตึ๊บก็ลืมปุ๊บเลยนะแต่บางคนยังไม่รู้ตัวมืดแล้วไหลไปเลยเพราะมันสว่างจ้าอยู่ข้างในเรื่องราวกลางวันนั้นนะคิดฝันไปเรื่อยเป็นเรื่องราวเพลินไปในความคิดใช่หรือเปล่าพอมันเพลินไปในความคิดปั๊บมันก็ไปเลยใช่ไหมมันไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลับนะเพราะการที่พระอาจารย์ให้ลืมตาเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพราะถ้าคุณหลับตาเอาไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นคุณเข้าใจคำว่าคุณติดป้ายคำว่ายินดีต้อนรับไหม Welcome มันแล้วมันมาแล้วเราก็ไปกับมันแบบไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเราหลับตาไว้แล้วไงพอมันไปก็ไปเลยหลังจากความง่วงเข้ามาแล้วมาอีกตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมมีความพลุ่งพล่านของจิตใจนะคือคิดได้สารพัดที่จะคิดแล้วเนาะมันก็เริ่มมีความง่วงเข้ามาแล้วใช่ไหมเจออะไรอีกปวดใครเจอความปวดบ้างยกมือขึ้นโอ้โหมากันเต็มเต็มความง่วงก็เจอกันเยอะทุกคนเลยดิความปวดก็มากันทุกคนเนาะเห็นอาการปวดไหมมันเริ่มบีบคั้นคุณเรื่อยๆใช่หรือเปล่าหลังจากผ่านไป25นาทีกับการที่ต้องทนอยู่ในสภาพอย่างนั้นพอพระอาจารย์บอกว่าเอ้าเพิ่ม14จังหวะลงไปเราก็ตั้งใจยกมือขึ้นเลยใช่หรือเปล่าปึ๊บหลังจากที่เราตั้งใจตะแคงมือแล้วยกมือขึ้นมา14จังหวะขอถามหน่อยอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอันดับแรกเลยความปวดเมื่อยมัน
หายไปเลยเลยลดน้อยลงไปใช่ไหมแต่พระอาจารย์เชื่อว่าสิ่งแรกที่คุณเจอมันก็คืออาการพุ่งพล่านของจิตหายใช่ป่ะใจที่มันคิดได้สารพัดเนี่ยมันหายไปเลยใช่หรือไม่ถูกไหมพอใจที่คิดสารพัดคิดนั้นมันหายไปอะไรหายตามง่วงก็หายใช่ไหมความปวดเมื่อยน้อยลงความปวดน้อยลงค่อยๆน้อยลงจนบางคนอาจจะหายไปได้ซ้ำใช่หรือไม่แปลกไหมนั่งนานขึ้นแต่ทำไมมันปวดน้อยลงมันนั่งนานขึ้นนะจาก25นาทีเพิ่มเป็นอีก10นาทีนะพออาจารย์ให้นั่งยกมือสร้างจังหวะอีก10นาทีทำไมคุณรู้สึกปวดน้อยลงอันดับแรกเลยดีกว่าทำไมคุณถึงรู้สึกว่าอาการพุ่งพล่านของจิตมันหายไปมีใครอยากตอบบ้างไม่ต้องแย่งกันยกมือได้จะได้ยินชัดๆเชิญใครอยากตอบทำไมคุณรู้สึกได้เลยว่าจิตใจที่พุ่งพล่านมันหายไปตอบไหมตอบค่ะเชิญเพราะว่ามันมีสติมันมีสติขึ้นมีสติไปรู้ที่กายอาการต่างๆจึงหมดไปค่ะมีสติไประลึกรู้ที่กายค่ะอาการพุ่งพล่านของจิตก็เลยหายไปใช่ไหมใช่สิ่งนี้อาจารย์ต้องการให้คุณเห็นเลยว่าจิตพอมันไม่มีวิหารธรรมคุณเข้าใจอย่างนี้นะพอจิตมันไม่มีซึ่งกรรมฐานไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอาศัยจิตมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีบ้านมันก็กลายเป็นจิตพเนจรซัดเซพเนจรไปเรื่อยกายนั่งอยู่เฉยๆแต่ข้างในหมุนติวติวติวใช่ไหมซัดเซพเนจรไปสารพัดทิศทางเลยใช่หรือเปล่าไม่มีที่อยู่อ่ะแต่พอพระอาจารย์ให้เรายกมือสั้นใหญ่กว่าขึ้นมาปั๊บจิตมันไปจับที่ไหนนี่ไงมันกลับไปแปะไว้ใช่ป่ะพอเราตั้งใจยกมือขึ้นมาปั๊บมันเข้าไปแปะทันทีใช่ป่ะพอแปะปุ๊บอาการพุ่งพล่านหายเลยนี่คือความชัดเจนของการที่บอกเลยว่าจิตต้องมีวิหารธรรมจิตต้องมีที่อยู่จิตต้องมีวิหารธรรมจิตต้องมีกรรมฐานไม่มีแล้วก็มันพุ่งพล่านเลยใช่หรือไม่แล้วในอาการพุ่งพล่านนั้นมีอะไรปรากฏขึ้นที่ความพุ่งพล่านนั้นใครเจอความง่วงบ้างยกมือขึ้นขอถามหน่อยง่วงมันมาตอนไหนมันมาตอนไหนอยู่ๆมันมาเลยไหมใครอยากตอบยกมือเจอความง่วงไหมขอถามหน่อยความง่วงมันมาตอนไหนมีใครสังเกตเห็นบ้างตอนที่ลมกระทบหน้าค่ะคุณรู้สึกเย็นค่ะรู้สึกเย็นแล้วไงต่อเย็นแล้วมันก็เลยง่วงมีอีกไหมมีใครเจออีกเชิญตอนที่เผลอตอนที่เผลอคิดแล้วมันก็ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งง่วงก็ออกมาเลยใช่ไหมตอนที่จิตอ่อนกำลังความง่วงเข้าแทรกเชิญตอนที่ตอนหยุดคิดนะไงต่อก็ตอนแรกที่นั่งที่รู้สึกว่าทรมานค่ะหลวงพ่อทรมานมากแล้วก็อึดอัดแล้วพอกำลังจะแบบจะหาทางออกให้ตัวเองกำลังจะเพ่งมองอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหยุดเพราะมันอึดอัดมากตอนนั้นแล้วก็ว่าห้ามมองอะไรนะก็แบบตกใจไม่ให้มองก็แบบอยากจะรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็เมื่อยมากแล้วทรมานสุดๆเลยค่ะแล้วสภาพตรงเนี้ยก็คิดนู่นคิดนี่สักหนึ่งปุ๊บก็มันอึดอัดสักพักนึงแล้วจู่ๆก็
ริ่มง่วงไปแล้วก็ตื่นมาใหม่เพราะว่าจะรุ่งตื่นมาแล้วก็อึดอัดอีกอย่างเงี้ยค่ะมันอึดอัดมากๆหาทางออกไม่ได้เลยพระอาจารย์ถึงบอกว่าห้ามเพ่งอะไรบางอย่างเพราะพอไม่ให้กำหนดอะไรเดี๋ยวก็ไปมองพื้นจ้องพื้นไปเดี๋ยวมันก็มีที่อยู่ตรงนู้นน่ะเข้าใจยังทีเนี้ยอ่ะมีอีกไหมเพราะฉะนั้นที่พระอาจารย์ต้องการให้เห็นก็คือถ้าเราสังเกตดูดีๆความง่วงเนี่ยมันจะมาตอนที่จิตของเราไม่มีฐานนั่นแหละพอจิตเราไม่มีฐานเนี่ยสังเกตดูนะจิตมันไหลออกจากฐานปุ๊บเนี่ยมันไปเอื่อยๆมันไม่ชัดไม่รู้มันคิดอะไรหรอกมันไปแบบเนียนๆความง่วงก็จะเริ่มแทรกตัวออกมาครอบงำมันปุ๊บเอาเห็นไหมใครสังเกตเห็นบ้างว่าความปวดเมื่อยมันออกมาตอนไหนมันโชว์ตัวออกมาตอนไหนเอางี้ดีกว่ามันปวดเมื่อยเนี่ยมันแสดงตัวอยู่ที่ไหนที่กายหรือใจความง่วงมันแสดงตัวอยู่ที่ไหนกายหรือใจเอาให้ชัดใครคิดว่าความง่วงแสดงตัวที่ใจยกมือขึ้นใครคิดว่าความง่วงแสดงตัวที่กายยกมือขึ้นความง่วงน่ะมันอาศัยแสดงตัวที่จิตใจเพราะมันปรากฏขึ้นที่ใจเวลาใจไม่มีฐานปุ๊บมันค่อยๆไหลไปปั๊บเนี่ยความง่วงจะค่อยๆแทรกออกมาแล้วก็ครอบงำปุ๊บเพราะฉะนั้นขอถามเลยความง่วงเนี่ยกับจิตอันเดียวกันไหมง่วงกับจิตใจอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมเอาให้ชัดใครว่าอันเดียวกันยกมือขึ้นใครว่าคนละอย่างยกมือขึ้นเอาละงานนี้ความเห็นที่แตกต่างย่อมนำพาให้เราไปหาจุดร่วมที่ดีได้เวทนาความปวดเมื่อยความปวดเมื่อยที่ออกมานั้นขอถามหน่อยความปวดเมื่อยมันแสดงตัวอยู่ที่ไหนที่กายอันนี้ตอบได้ชัดเลยนะตอบได้ชัดกว่าความง่วงนะเพราะเสียงดังมากเลยกายงั้นขอถามหน่อยความปวดเมื่อยกับกายอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมใครว่าคนละอันยกมือขึ้นใครว่าอันเดียวกันยกมือขึ้นใครไม่แน่ใจยกมือขึ้นใครรอกาข้ององูถูกทุกข้อคิดสมัยเด็กทำข้อสอบมีคำถูกทุกข้อเมื่อกูกาเมื่อนั้นน่ะตอนหลังครูเขาเลยรู้ทางเขาเลยถูกทุกข้อแต่ผิดเพราะสิ่งเมื่อกี้เวทนาหรือความปวดเมื่อยนั้นมันไม่ใช่กายเพราะถ้ามันเป็นกายมันต้องปวดตลอดเวลาสิถูกไหมแต่มันปวดตอนไหนมันปวดตอนมันอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆถูกหรือไม่พอเราอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆปุ๊บมันจะค่อยๆแทรกออกมาค่อยๆแสดงตัวมันออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินคำว่าอิริยาบถบังทุกไหมอิริยาบถมันบังทุกเคยได้ยินไหมทำไมอ่ะทำไมถึงบอกว่าอิริยาบถมันบังทุกเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา
มันจึงบดบังไม่ให้เราเห็นความเป็นทุกข์ของกายเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนให้เราอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆเพื่อให้เห็นความทุกข์ทางกายหรือทุกขเวทนาทางกายมันจะได้แสดงตัวออกมาเพราะถ้าคุณเปลี่ยนอยู่บ่อยๆอ่ะเดี๋ยวคุณก็ลุกเดี๋ยวคุณก็นั่งเดี๋ยวคุณก็เดินคุณไม่เคยกำหนดรู้กับมันเลยมีแต่ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดินไปขยับไปขยับมาตลอดเวลาเราก็เลยไม่เคยรู้ว่ามันมีความทุกข์แทรกอยู่ตรงนั้นแต่พอเรานั่งอยู่ในอิริยาบถนานเดินนานๆยืนนานๆนอนนานๆไหมนอนนานๆมีไหมเห็นความปวดเมื่อยเวลานอนนานๆไหมเห็นไหมมันก็เห็นโอ้เก่งนะเนี่ยเห็นความปวดเมื่อยเนี่ยเวลานอนเนี่ยทีนี้พอเราอยู่ในอิริยาบถนานๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆแสดงตัวของมันออกมาทีนี้พอมันแสดงตัวออกมาเนี่ยตัวความทุกข์ทางกายหรือเวทนาทางกายที่มันแสดงตัวออกมาเนี่ยมันออกมาแล้วมันอยู่เฉยๆไหมมันออกมาแล้วมันแบบออกมาแบบเฉยหรือออกมาแล้วมันมีการแบบแปรปรวนบีบคั้นเหลือเกินเห็นอาการที่มันบีบคั้นเราไหมมันไม่คงที่เนาะมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงใช่ไหมบางทีมันแรงมากเลยเนาะบีบคั้นเราพอมันบีบคั้นเราสิ่งมันบีบคั้นเราเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เราเปลี่ยนอิริยาบถคือมันเป็นทุกข์ไงแสดงความเป็นทุกข์ให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะดับทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถเข้าใจยังไงเนี่ยพอเราอยู่ในอิริยาบถตอนแรกเราไม่รู้ว่าอิริยาบถเนี่ยมันบังทุกข์เอาไว้เนี่ยเราเลยเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรามาปฏิบัติแล้วเราอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอ๋อพอเราอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆปุ๊บสภาวะทุกข์เนี่ยมันก็จะออกมานะมาบีบคั้นเราตัวทุกขเวทนาทางกายก็จะบีบคั้นให้เห็นความเป็นทุกข์เพื่อผลักดันให้เราเปลี่ยนเราจะได้ดับทุกข์เข้าใจไหมเพราะเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อดับทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมาเข้าใจอีกว่าอ๋อที่มันต้องมีอิริยาบถเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองมันทนไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้มันเลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆเพราะตัวอิริยาบถนั่นแหละเป็นตัวทุกข์เองแต่เป็นทุกข์พระไตรลักษณ์คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นเองเข้าใจไหมมันไม่อาจจะทนอยู่เพราะพอเราทำไมถึงต้องกระพริบตารู้อย่างนี้เพราะอะไรทำไมต้องกระพริบตามันทนอยู่ไม่ได้มีใครลืมตาตลอดเวลาไหมไม่มีหรอกทำไมมันหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกเพราะอะไรมันทนไม่ได้ถูกไหมทำไมมันต้องลุกขึ้นยืนเพราะมันนั่งนานๆไม่ได้ทำไมมันต้องยืนแล้วมันต้องเดินเพราะมันยืนนานๆไม่ได้มันทนไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปในตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออิริยาบถที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละเป็นการบอกให้รู้ว่ามันอยู่ในสภาวะแห่งความเป็นทนอยู่ยากทนอยู่ไม่ได้ในตัวของมันคือสภาวะแห่งทุกขังนั่นเองนะทีนี้เรามาดูอีกตัวเวทนาทางกายที่มันแทรกออกมานั้นมันไม่ใช่กายใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้ามันเป็นกายมันต้องปวดตลอดเวลาสิแต่เนี้ยมันกลับไม่ปวดตลอดเวลาใช่หรือไม่มันมาเป็นครั้งเป็นคราวถูกไหมเพราะในความเป็นครั้งเป็นคราวของมันเนี่ยมันมามันก็มาใช่ไหมคุณผลักไสมันได้ไหมบอกไม่เอาฉันไม่เอามันว่ากับเราไหมไ
มันตามใจเราไหมไม่มึงอย่าออกมานะมันว่าไหมไม่ฉันไม่เอาแกมันโอเคกับเราไหมไม่อะมันมาแบบไม่ต้องเชิญแล้วบทมันจะไปเราต้องไล่ไหมทำไมเพราะเราไล่มันไม่ได้ใช่หรือเปล่ามีใครเผลอไปไล่ไหมพอเผลอไปไล่เป็นไงหนักกว่าเดิมถูกปะความง่วงล่ะความง่วงไม่ใช่จิตแต่มันอาศัยจิตเป็นเวทีแสดงเข้าใจยังแล้วเมื่อกี้มีใครสังเกตไหมว่าพอเรากลับมายกมือสร้างจังหวะปุ๊บความปวดเมื่อยมันทุเราเบาบางลงใครรู้สึกว่ามันลดลงไปบ้างยกมือขึ้นอุสาธุอนุโมทนา ทำไมมันถึงลดลงไปแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปมันจึงเกิดการลดกำลังของมันลงไปเอาอย่างนี้ไอ้ตอนที่มันปวดเมื่อยมากๆเนี่ยมีใครเริ่มเห็นตัวเองหงุดหงิดกับความปวดเมื่อยบ้างยกมือขึ้นเห็นไหมมีอาการหงุดหงิดมีอาการเริ่มคิดเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนเมื่อไหร่อาจารย์จะให้ขยับมันจะปวดอะไรรักหนาวะเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีอาการจุกจิกจุกจิกจุกจิกกับความปวดเมื่อยมีไหมคุณสังเกตไหมว่าไอ้จุกจิกจุกจิกกับความปวดเมื่อยตัวนั้นนั่นแหละที่มันไปเพิ่มกำลังให้ความปวดเมื่อยถูกหรือเปล่าแล้วพอคุณมายกมือสร้างจังหวะปั๊บไอ้จุกจิกนี่มันหายไปไอ้ตัวจุกจิกจุกจิกมันหายไปมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่มือที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลืออยู่มันเลยกลายเป็นความปวดเมื่อยของกายเพียวๆมีใครสังเกตเห็นตัวเองหงุดหงิดกับความง่วงบ้างยกมือขึ้นมีไหมมีไหมมันง่วงแล้วเกิดอาการหงุดหงิดก็กิ๊กกิ๊กจะง่วงไปถึงไหนวะอายเขาเมื่อไหร่จะให้ขยับตัวเห็นอาการหงุดหงิดไหมหงุดหงิดกับความง่วงเห็นไหมมีใครรู้สึกหงุดหงิดกับความง่วงบ้างยกมือขึ้นมีละมีใครหงุดหงิดกับใจที่มันพลุ่งพล่านบ้างยกมือขึ้นมันคิดได้สารพัดคิดเลยแล้วมีใครรู้สึกว่าคิดอะไรทั้งหนาวะเนี่ยฮะมีไหมมีใช่ป่ะงั้นแปลว่าเดี๋ยวเรามาดูกันพวกเราสังเกตดูเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พาพวกเราทำเนาะตั้งแต่เมื่อวานมาละจากเมื่อวานเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คืออันเนี้ยที่มันมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราใช่หรือไม่เราเอาการเจริญสติใส่เข้าไปเราเอาการเจริญสติใส่เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าอะไรที่มันปรากฏขึ้นพอเราการเจริญสติใส่เข้าไปที่ตัวเราเนี่ยมันแยกออกเป็น2ส่วนเลยมีกายนะที่
มีกายที่เคลื่อนไหวหรือนิ่งมีไหมโอ้โหพักบนจอมันไม่แหลมเลยอ่ะปากอ่ามันนั้นขอประกาศเด็ดทิชชู่เช็ดหนึ่งเด็กเขียนให้ใหม่เอาเหรอโอเคโอเคงั้นแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอใช้ปากกาตัวสีอื่นดูได้จ้ะได้จ้ะแบบว่าพระอาจารย์เป็นคนที่ไม่นั่นเท่าไหร่นะไม่มีวาสนาเรื่องลายมือนะเพราะว่าความที่อยากจะเรียนหมอตั้งแต่เล็ก ก็เลยหัดเขียนลายมือหมอน่ะ เข้าใจใช่ไหม อยากเรียนหมอก็เลยหัดเขียนลายมือหมอ เลยเป็นได้แต่ลายมือก็หมอก็ต้องไปดูลายมือตัวเองว่าจริงหรือเปล่าพระอาจารย์สอนเนี่ยเดี๋ยวไปเวลามเนี่ยเดี๋ยวมีนาคมเนี่ยก็ต้องไปสอนพวกหมอวันจุบใหม่ไม่ใช่เมษาส่วนมีนาเนี่ยนักศึกษาแพทย์ปี5พระอาจารย์บอกพวกเธอเนี่ยเวลาเขียนงานส่งพระอาจารย์นะพระอาจารย์ต้องใช้องค์ความรู้เรื่องภาษาเนี่ยทั้งวิชาคูนิฟอร์มและวิชาเฮโรกลิฟิกทั้งอักษรรูปลิ่มและอักษรตัวพระรูปภาพของอียิปต์และเมโสโปเตเมียรวมกันนะอ่านลายมือพวกเธอเนี่ยดูนะสีน้ำเงินน่าจะชัดนะโอ้ยิ่งแล้วใหญ่เลยขอเปลี่ยนเป็นสีแดงสิไม่แต่สีแดงมันจะชัดกว่าตัวนี้เอาสีดำนี่แหละวะดูนิดนึงตัวเราเอาการเจริญสติใส่เข้าไปเมื่อวานนี้พอเราการเจริญสติใส่เข้าไปปุ๊บปรากฏว่าไอ้ที่เป็นตัวเรามันแยกออกเป็นสองส่วนคือกายและที่เคลื่อนไหวหรือนิ่งมีไหมจิตคือความคิดมีไหมเพราะเราบอกแล้วว่าจิตมันไม่มีรูปร่างตัวตนใช่ป่ะเมื่อมันไม่มีรูปร่างตัวตนเราจะไปมองจิตโดยตรงว่ามีตัวมีตนได้ไหมมันมองไม่ออกว่าเป็นตัวตนอย่างนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะตามมันได้คือตามอาการของมันก็คือความคิดนั่นเองปรากฏว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ให้คุณเจริญสติไปดูกายที่เคลื่อนไหวดูกายที่นิ่งแล้วก็เห็นจิตใจที่มันคิดสารพัดที่จะเป็นมีไหมมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะปรากฏว่าไอ้กายที่มันนิ่งอยู่เนี่ยนะมันกับมีอีกตัวหนึ่งนะกายนะที่เคลื่อนไหวหรือนิ่งอ่ะมันมีอยู่จริงมันก็มีอีกตัวหนึ่งแทรกออกมาใช่หรือไม่เป็นความปวดเมื่อยใช่ไหมมีไหมตัวนี้เราเรียกมันว่าเวทนาทางกายตอนมันนั่งนานๆมันปวดใช่ป่ะแล้วตอนพระอาจารย์บอกว่าเอ้าเปลี่ยนท่านั่งได้คุณเห็นไหมพอคุณเหยียดขาออกมันสบายไหมมันกลายเป็นสุขเวทนาทางกายมีไหมมีเห็นนะทุกขเวทนาทางกายมีสุขเวทนาทางกายมีเห็นนะมันเป็นเวทนาทางกายคือความปวดเมื่อยเนาะดูต่อปรากฏว่าในระหว่างนั้นคุณก็เห็นอีกว่า
จิตหรือความคิดมีไหมในขณะที่คุณสังเกตดูไหมว่าพอคุณคิดอะไรไปเนียนๆไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเพลินๆไปในความคิดนั้นความง่วงมันจะแทรกออกมาใช่หรือไม่นะมีความง่วงไม่ต้องเขียนมากเอานิวรณ์ก็แล้วกันโอเคไหมแล้วก็9รอ9แล้วกันเนาะเป็นอะไรที่รู้กัน9รอ9เนี่ยตรงนี้เราเรียกมันว่าธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นตัวนิวรณธรรมเนี่ยมันเป็นตัวแรกๆของธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงวันนั้นไปสอนมีฝรั่งงงฝรั่งบอกธรรมารมณ์ไม่เข้าใจล่ามก็เลยบอกว่าพระอาจารย์ธรรมารมณ์เนี่ยมันมีแค่ความง่วงเหรอไม่มีเยอะแยะงั้นความรักล่ะใช่ธรรมารมณ์เมตตาล่ะธรรมารมณ์เข้าใจไหมสิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมารมณ์ทั้งหมดนะมันไม่ได้มีแค่ความง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านความอึดอัดความพยาบาทความมาคัดอะไรต่างๆเหล่านี้พรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำไมถึงเรียกว่าธรรมารมณ์เพราะเหตุแห่งว่ามันอาศัยปรากฏขึ้นที่จิตนั้นจึงเรียกว่าธรรมารมณ์เพราะความง่วงเนี่ยมันอาศัยแทรกออกมาจากจิตมันไม่ใช่จิตโดยตรงแต่มันเป็นอีกตัวหนึ่งมันจึงเป็นอีกกองหนึ่งที่เรียกว่ากองแห่งธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับคุณตอนนี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมธรรมชาติ4กองนี้ปรากฏขึ้นกับคุณแล้วใช่หรือไม่ถูกไหมเชิญค่ะอะไรนะเขาก็เรียกธรรมารมณ์ได้เพราะมันความมันปรากฏขึ้นที่จิตเขาเรียกว่าความคิดก็ได้เพราะมันปรุงแต่งขึ้นมาจากจิตเอาดูต่อฟังสิ่งที่มันปรากฏขึ้นกับเราก็คือธรรมชาติ4กองนี้แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นมันไม่ได้มีแค่ธรรมชาติ4กองที่ปรากฏขึ้นกับเราคุณได้เกิดอาการแห่งความหงุดหงิดเมื่อ ความปวดเมื่อยมันปรากฏขึ้นใช่ไหม ความหงุดหงิดนั้นมันเกิดขึ้นจากตัวนี้มันวิ่งเข้าไปสอนเข้าไปในเวทนาตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเวทนาทางจิตใจเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวสีแดงเนี่ยมันคือเวทนาทางจิตคุณสังเกตเห็นไหมว่าเมื่อตัวเวทนาทางจิตมันปรากฏขึ้นที่จิตใจนั้นมันกลับไปทำให้กำลังของเวทนาทางอากาศเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นเพราะตัวอย่างที่พระอาจารย์ยกเรื่องของคนไข้พระอาจารย์ให้พวกเราได้ยินที่บอกว่าเขาปวดแล้วพระอาจารย์เขาบีบแขนพระอาจารย์ใช่ไหมปรากฏว่าพอเขาบีบแขนไปบีบแขนมานั้นเขากลับรู้สึกว่าความปวดของเขาน้อยลงทำไมความปวดถึงน้อยลงจริงๆแล้วความปวดนั้นยังเหมือนเดิมแต่ความทุกข์ทรมานของใจต่างหากที่มันหายไปเข้าใจไหมใจที่มันวิ่งเข้าไปจับแล้วปรุงแต่งตัวเองให้กลายเป็นทุกขเวทนาทางจิตใจเนี่ยที่มันแทรกเข้ามาที่มันซ้อนเข้ามาในเวทนาทางกายเนี่ยมันกลายเป็น2เท่าไงคือมันมีเวทนาทางกายบวกกับเวทนาทางจิตมันกลายเป็น2 อย่างเข้าใจไหมทีเนี้ยถูกไหม
มันกลายเป็นสองอย่างขึ้นมาเลยในขณะที่คุณสังเกตเห็นว่าบางครั้งคุณก็มีอาการหงุดหงิดกับความคิดที่มันเกิดขึ้นใช่หรือไม่ถูกไหมนั่นก็คือการที่คุณเผลอเอาจิตเนี่ยเข้าไปยึดเอาถูกเอาผิดกับความคิดซึ่งความคิดมันคืออะไรนะคืออาการของจิตเมื่อจิตเคลื่อนออกจากฐานมันจะคิดเพราะฉะนั้นความคิดมันเป็นเรื่องของมันเป็นธรรมชาติของจิตถ้าบอกว่ามันเป็นขันธ์มันก็คือสังขารละขันธ์มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อเราไม่พอใจว่ามันคิดทำไมอย่างหลวงตารูปหนึ่งอ่ะเอารองเท้าฟาดหัวตัวเองโป๊มึงคิดอะไรทั้งนะมึงคิดอะไรทั้งนะคิดอะไรทั้งนะแปลว่ายังไงอ่ะแปลว่าแกปฏิเสธความคิดใช่ไหมเหมือนสามเณรพระอาจารย์ที่ปฏิเสธความคิดที่มันรักคิดขึ้นมาด่าครูบาอาจารย์ด่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมเห็นไหมไอ้ความที่เขาปฏิเสธความคิดเหล่านั้นมันจึงทำให้ความคิดนั้นมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเขาเข้าไปซ้อนคิดเข้าใจอย่างเห็นเนี่ยมันคิดซ้อนคิดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเวทนาทางจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นความสุขความทุกข์ทางของจิตใจใช่ไหมมันก็คือความพอใจไม่พอใจในเวทนาทางกายตัวนี้มันคือความพอใจไม่พอใจในความคิดเห็นไหมแล้วคุณมีไหมมีใครเห็นอาการหงุดหงิดตัวเองที่มันหงุดหงิดกับความง่วงหรือนิวรณธรรมเมื่อมันเข้ามาบ้างยกมือขึ้นคุณปฏิบัติธรรมมานานๆน่ะคุณต้องเข้าใจคุณต้องเห็นอยู่แล้วล่ะเวลานิวรณธรรมมันขึ้นมาแล้วคุณก็หงุดหงิดใช่ไหมแต่ถ้าตัวคุณธรรมที่มันเป็นฝ่ายบวกที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นธรรมฝ่ายดีโผล่มาคุณจะรู้สึกยังไงโอ้ยนี่เราเข้าใจนี่พรหมวิหารสี่มันเป็นอย่างนี้เองโอ้ยนี่เราเข้าใจนะเนี่ยสิอ๋อมันเข้าใจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ๋อเนี่ยโอเคไหมพอไอ้นี่โผล่มาดีใจไหมพอไอ้ง่วงมาสักหน่ามึงมาทำกูไม่ได้เชิญมึงเห็นไหมเรามีความพอใจไม่พอใจในธรรมารมณ์อยู่เรื่อยๆใช่หรือเปล่าถ้าฝ่ายบวกมาก็พอใจถ้าฝ่ายไม่บวกมาหรือลบมาเราก็ไม่พอใจใช่ป่ะพูดอย่างนี้เข้าใจเนาะเนี่ยโชคดีพวกเราเนี่ยบอกแล้วฝีมือการปฏิบัติมีอยู่แล้วพวกเราอ่ะมีพื้นฐานสูงเอาจริงๆอ่ะก็ลองพระอาจารย์พูดอะไรปุ๊บเราใช่ขนาดให้นั่งเฉยๆยังเข้าใจเลยอ่ะขนาดให้นั่งเฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลยนะนี่การรู้ว่าละจิตอาจารย์นี่เข้าใจนั่นคืออาการที่จิตมันวิ่งเข้าไปสอนในธรรมารมณ์อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมไปยึดสร้างความพอใจไม่พอใจในธรรมทั้งหลายนะในธรรมารมณ์เนาะทั้งหลายเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเอาแล้วนั่งนานๆเมื่อกี้ก็ได้อ่ะเห็นอาการที่มันเริ่มคิดไหมขาจะเป็นอัมพาตไหมถ้าป่วยขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบนั่งมีไหมไม่เคยเห็นไหมเวลาเราป่วยเราไม่สบายเคยเห็นไหมแล้วเราจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับกายนี้เหลือเกินนะห่วงเหลือเกินนะ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลานั้นอันนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยมันวิ่งเข้าไปยึดลักซ้อนเข้าไปเป็นความพอใจไม่พอใจในความเป็นไปของกายคุณมองเห็นไหมเดี๋ยววันหลังต้องหาปากกาที่มันแถบใหญ่ๆเนาะเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะหามามีปัญหาทุกครั้งเลยรู้ว่าต้องใช้เนี่ยต้องไม่เคยเอามาสักทีพระอาจารย์นะมีคนหนึ่งเขาดีมากเลยจะแก้ไขให้ด้วยการทำเป็น PowerPoint โอ้โหเราดีใจมากเลยนะแล้วเขาก็ส่งมาให้ด้วยนะฮะก็จริงๆถ้าเป็น PowerPoint มันก็จะเป็นฉากตึ๊กๆๆๆไล่ตามนะเนี่ยไม่เก่ง IT ไม่มีฤทธิ์เดชตรงนี้แหละนะอ๋อดูต่อเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีกระบวนการของการที่จิตมันวิ่งเข้าไปยึดกายนี้ยึดเวทนานี้ยึดจิตนี้หรือความคิดนี้ยึดธรรมารมณ์นี้สิ่งนี้แหละที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกเราว่าในสัมมาสติคืออริยมรรคข้อที่7ที่พระอาจารย์พูดเมื่อเช้าจำได้ไหมพระองค์บอกว่าเธอจงเป็นเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเมื่อเธอไปเห็นมันแล้วในบทสรุปแห่งสัมมาสติพระองค์จะตรัสว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระอาจารย์ให้คุณเจอสี่อย่างที่ปรากฏยังไม่พอพระอาจารย์ให้คุณเจอไอ้สี่ตัวที่แทรกซ้อนเข้าไปในสี่อย่างนั้นยังไม่พอบทสุดท้ายพระอาจารย์ให้คุณยกมือสร้างจังหวะอีก10นาทีใช่หรือไม่พอเราเอาการเจริญสติใส่เข้าไปทีเนี้ยเอาการเจริญสติใส่เข้าไปปุ๊บตัวนี้มันถูกดึงกลับมาตัวนี้ถูกดึงคืนตัวนี้ถูกดึงมาตัวนี้ถูกดึงกลับคืนมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตที่มันวิ่งเข้าไปแทรกซ้อนอยู่ในทั้ง4ตัวนั้นมันถูกดึงกลับคืนมาทั้งหมดมาตั้งมั่นอยู่กับกรรมฐานเพราะจิตมันถูกดึงกลับคืนมาสู่กรรมฐานการปรุงแต่งซ้อนด้วยความพอใจความไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้ายังอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเพื่อความกิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียถอนไอ้ตัวซ้อนออกเพราะไอ้ตัวซ้อนเนี่ยมันก็คือความพอใจความไม่พอใจในโลกโลกนี้คือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งมันเป็นธรรมชาติ4กองที่มีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นฝรั่งมีไหมกายเวทนาจิตธรรมคนอินเดียมีไหมคนไทยมีไหมลาวเขมรแอฟริกันมีหมดถ้าแอฟริกันมาปฏิบัติแบบเราสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับเขาก็คือกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกับเรา
แล้วเขาก็จะมีตัวแทรกซ้อนเหมือนกับเราแล้วเมื่อปฏิบัติด้วยการเจริญสติดึงมันกลับคืนมามันก็กลับคืนมาสิ่งนี้ก็ปรากฏเหมือนกับเราไร้ความแตกต่างกันใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเชื้อชาติใดภาษาใดศาสนาใดเราจึงบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลเป็นของมนุษยชาติเห็นไหมแล้วถามว่าคุณเหมือนกันหมดไหมเหมือนเห็นไหมปฏิบัติมันต้องไปอย่างเดียวกันมันเป็นไปในแนวทางเดียวกันเห็นไปอย่างเดียวกันไม่ใช่เห็นคนละอย่างสองอย่างไปนั่งดูนรกสวรรค์เห็นไหมตกลงโยมบาลใส่กางเกงสีอะไรเธอของฉันสีเขียวของฉันสีเหลืองของฉันสีแดงใส่กางเกงคนละสีเข้าใจไหมเสร็จแล้วพอไปถามครูบาอาจารย์ทำไมเห็นใส่กางเกงคนละสีล่ะอาจารย์อ๋อบุญไม่เท่ากันตอบครอบจักรวาลเลยมึงบุญไม่เท่ากันพอบอกบุญไม่เท่ากันก็จบแล้วอะถูกไหมมันมีใครบุญเท่ากันน่ะที่เห็นไม่เหมือนกันเพราะบุญไม่เท่ากันเห็นรายละเอียดไม่เท่ากันเพราะบุญไม่เท่ากันอันนี้แปลว่าไม่ใช่ของจริงของจริงต้องเห็นอย่างเดียวกันหลวงปู่เทียนใช้คำนี้เลยนะธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าไล่หาพระอรหันต์สาวกพระองค์ก็เห็นอันเดียวกันแม้แต่ผู้ปฏิบัติในทุกวันนี้มันก็ต้องเห็นเป็นแนวทางเดียวกันการเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติสี่กองเนี้ยมันเป็นไปโดยตรงเลยเพื่อให้เรามองเห็นว่าไอ้ที่เห็นเป็นเราหรือตัวเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรมันถึงเห็นเป็นเราเป็นตัวเราความหลงหรืออวิชชามันครอบงำเรามาเราจึงเห็นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเข้าใจอย่างทีเนี้ยเราจึงต้องเอาการเจริญสติใส่เข้าไปพอการเจริญสติใส่เข้าไปปุ๊บมันก็แตกออกให้เราเห็นเลยพอมันแตกออกให้เราเห็นการเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติสี่กองประกอบกันขึ้นมาเป็นเนี้ยเป็นธรรมธาตุตัวหนึ่งที่เป็นกองเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันเป็นส่วนประกอบการมองเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นความจริงการเห็นความจริงอย่างนี้มันจะเข้าไปเป็นเครื่องทำลายสักกายทิฏฐิคือความหลงผิดว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเราเป็นตัวเราคือสังโยชน์ตัวแรกเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวิปัสสนาญาณที่ปรากฏขึ้นนั้นน่ะมันเป็นไปโดยตรงเลยเพื่อทำลายความหลงผิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราให้เห็นว่ามันไม่ใช่แต่มันเป็นธรรมชาติประกอบกันขึ้นมาเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วผู้ชายคนหนึ่งก็นั่งแล้วเห็นเนี่ยปฏิบัติไปก็เห็นนะเนี่ย4ตัวเนี่ยเพราะวิชาสติปัฏฐานเนี่ยมันจึงเป็นวิชาที่มีเพียงพุทธศาสนาเท่านั้นมีอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้นและวิชาสติปัฏฐานคือพุทธศาสนาแท้ๆนะคือศาสนาพุทธแท้ๆนั่นน่ะเพราะนั่นคือวิชาที่มหาบุรุษค้นพบแล้วมหาบุรุษก็เอาวิชานั้นน่ะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นแหละพระองค์จึงสามารถหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงได้เพราะเห็นความจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นในอริยมรรคมีองค์8ข้อที่7พระองค์บอกให้เราถอนความพอใจถอนไอ้ตัวสีแดงเนี่ยเข้าใจไหมถอนในตัวสีแดงได้กลับคืนมาปุ๊บจิตจะมีความตั้งมั่นขึ้นเป็นสมาธิอันเป็นเอกนะมีสติบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเลยไม่มีความแทรกซ้อนใดๆทั้งสิ้นมันเด่นขึ้นมาเลยส่วนกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมที่สักแต่ว่าเป็นกายเวทนาจิตทำไม่มีตัวแทรกซ้อนอีกต่อไป
เมื่อไม่มีตัวแทรกซ้อนที่จะยืดเยื้อต่อไปแล้วกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็จะปรากฏความจริงขึ้นมาคือแปรปรวนทนอยู่ไม่ได้และแตกสลายไปตามกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองไม่สามารถบังคับบัญชาได้ใดๆทั้งสิ้นเป็นไปโดยของมันเองล้วนๆเลยทีนี้เพราะสัมมาสมาธิจึงเป็นภาวะที่สติตั้งมั่นบริสุทธิ์เพื่อที่จะทำกิจก็คือเห็นกายเวทนาจิตธรรมเกิดดับตามกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองนั่นคือสัมมาสมาธิแต่มันจะต้องจัดการเรื่องตัวนี้ก่อนเข้าใจไหมมันต้องทำการเรื่องตัวนี้ก่อนทำสัมมาสติก่อนไม่อย่างนั้นแล้วไอ้ตัวสอดแทรกเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่เห็นความจริงมันจะทำให้เราไม่เห็นความจริงว่ากายเพียวๆอ่ะเวทนาเพียวๆคือกายที่เป็นสักแต่ว่ากายที่เป็นกายบริสุทธิ์เวทนาที่เป็นเวทนาที่มันบริสุทธิ์จิตที่มาจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยแหละธรรมารมณ์ที่บริสุทธิ์คือไม่มีตัวสอดแทรกทั้งหลายเลยเนี่ยเห็นแต่สักแต่ว่าของมันที่ปรากฏขึ้นจริงๆเนี่ยคุณจึงต้องทำการเจริญสติให้มันเป็นสัมมาสติให้ได้ก่อนมันถึงจะเข้าสู่ความเป็นสัมมาสมาธิเพราะมันจะเห็นตัวเนี้ยเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์เพราะฉะนั้น สิ่งที่ปรากฏขึ้นกับคุณเมื่อกี้30กว่านาทีคือตัวเนี้ยบนกระดานใช่หรือเปล่าถูกไหมพระอาจารย์เอาจากตำราไหนเอาจากตำราคุณเนี่ยพาคุณดูพาคุณเห็นแล้วทำให้คุณว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เนี่ยที่พระอาจารย์เขียนบนกระดานมีในตัวคุณไหมเออถ้าใครตอบแบบมั่นใจมีแปลว่าคุณเริ่มเข้าใจแปลว่าคุณน่ะมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของคุณที่ชัดมากมั่นใจในศักยภาพความเป็นมนุษย์ของคุณคุณรู้ไหมครับว่าตถาคตโพธิสัตถาเนี่ยความหมายที่แท้จริงคืออะไรเธอจงเชื่อเถอะว่าตถาคตนั้นตรัสรู้เองพระองค์บอกว่าในศรัทธาข้อที่4ตถาคตโพธิศรัทธาจงเชื่อมั่นว่าตถาคตตรัสรู้เองเนี่ยคุณเข้าใจความหมายไหมทำไมพระองค์ถึงให้เราเชื่อมั่นว่าพระองค์ตรัสรู้เองมันจะแตกต่างนะจากคำสอนที่มีพระเป็นเจ้าคำสอนของพระเป็นเจ้าคำสอนของศาสนาที่มีพระเจ้าจะบอกว่าจงเชื่อความมีอยู่จริงแห่งพระเจ้าใช่หรือไม่อันนั้นจะเป็นคำสอนข้อแรกเลยศรัทธาข้อแรกของเขาเลยถ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไม่ต้องนับถือจบคุณไม่อาจเป็นศาสนิกของเขาได้แต่คำพูดว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงอ่ะกลับเป็นข้อที่4เป็นศรัทธาข้อสุดท้ายอ่ะในพุทธศาสนากลับไม่ใช่ศรัทธาข้อแรกอ่ะไม่ใช่โผล่ขึ้นมาปุ๊บจงเชื่อว่าเราตรัสรู้จริงถ้าไม่เชื่อตกเลยไม่ต้องนับถือกันพระพุทธเจ้าพูดคำนี้ไหมไม่เลยแต่พระองค์บอกว่าเธอจงเชื่อเรื่องกรรมก่อนนะคือการกระทำถ้าเธอเชื่อว่าการกระทำมีอยู่จริงเธอต้องเชื่อผลแห่งกรรมการเชื่อว่าการกระทำมีอยู่จริงคือกรรมคือเจตนาเรานี่แหละเป็นคนทำไม่มีเทพเจ้าองค์ใดโดนบันดาลหรือเขียนบทให้เรานี่เป็นคำที่คำสอนที่หักล้างความเชื่อของพราหมณ์โดยตรงเลยเพราะพราหมณ์เชื่อว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นพรหมลิขิตแล้วพรหมเป็นผู้เขียนบทไว้เข้าใจไหมเชื่อว่าผมเป็นผู้เขียนบทนายคนนี้จะไปเกิดกับนางประภัยเป็นลูกชายนายจันทร์
ต่อมาพ่อจะตั้งชื่อว่าคันชิตพอจะเริ่มคลานได้ก็จะเอามือไปจุ่มในกระทะน้ำมันร้อนๆมือก็ยังอีกจนอายุ12จึงได้ผ่าตัดอะไรเงี้ยเขียนบทมาอย่างนี้นะอายุเท่านี้แฟนจะตายเลยตัดสินใจออกบวชคืออันนี้คือเชื่อว่าผมลิขิตคือพระพรหมเขียนบทให้แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันไม่ใช่ไงผมไม่ได้ลิขิตที่บวชเนี่ยตั้งใจบวชเจตนาจะบวชเจตนาจะบวชส่วนที่เขาตายเขาก็ตายด้วยกรรมของเขาเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำสอนที่ว่าจงเชื่อเรื่องการกระทำว่ามันมีอยู่จริงก็แปลว่าไม่ให้เชื่อว่าพระเจ้าหรือเทพเจ้าองค์ใดเป็นผู้ดลบันดาลให้คุณทำสิ่งนั้นให้คุณทำสิ่งนี้ถ้างั้นวันนี้คุณเอาปืนไปยิงไอ้เนี่ยก็แปลว่าพระเจ้ากำหนดแล้วสิว่าให้คุณไปยิงไอ้เนี่ยและไอ้เนี่ยต้องตายเพราะไอ้เนี่ยต้องไปยิงเขียนบทละครไว้แล้วหรือถูกไหมถ้างั้นแปลว่าเราก็ไม่อาจจะก้าวข้ามออกจากวัฏสงสารได้เพราะทุกอย่างถูกเขียนไว้แล้วเป็นไปตามนั่นคือความสอนที่ฝังหัวไงว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะก้าวพ้นจากคำสาปเหล่านี้ได้แต่เจ้าชายสิทธัตถะคือผู้ที่สามารถที่จะทำให้เห็นเลยว่าไม่ใช่นั่นเป็นเพียงคำสอนที่คิดเอาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจงเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำว่ามีอยู่จริงเสร็จแล้วให้เชื่อว่าการกระทำนั้นย่อมมีผลคือวิปากศรัทธาการกระทำใดก็ตามมีผลเสมอและผลนั้นข้อที่3พระองค์ให้เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมและผลของกรรมเป็นของตัวจริงไม่จริงเห็นไหมให้เชื่อมา3ข้อเสร็จแล้วพระองค์ก็เลยบอกข้อที่4ว่าเชื่อว่าตถาคตตรัสรู้จริงโดยชอบตรัสรู้เองโดยชอบการที่เราจะเชื่อข้อที่4ได้นั้นเราต้องเชื่อข้อที่1 2 3มาก่อนเมื่อเราเชื่อ1 2 3มาแล้วเราถึงจะเชื่อข้อที่4ได้อย่างสนิทใจเพราะเราจะรู้เลยว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบได้นั้นเพราะพระองค์ทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3มาจนมาเจอเองข้อที่4พระองค์จะตรัสรู้เพราะพระองค์กระทำมาเองผลปรากฏขึ้นด้วยตัวเองและทั้งหมดพระองค์ทำด้วยตัวเองผลก็เป็นของพระองค์เองพระองค์จึงสามารถตรัสรู้เองโดยชอบตรงนี้เองและนั่นคือมหากรุณาของพระพุทธเจ้า มหากรุณาของพระองค์ที่ต้องการให้กำลังใจเรา ให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเราที่สามารถจะเข้าถึงการบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับที่พระองค์เคยทำมาด้วยความเพียรความอดทนความพยายามและความเห็นที่ถูกต้องนั่นแหละจึงทำให้พระองค์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยกำลังของบุรุษเห็นนะด้วยกำลังของบุรุษหาใช่มีเทพเจ้าองค์ใดดลบันดาลหาใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆดลบันดาลลูกศิษย์พระอาจารย์เด็กมัธยมมันยังกล้าพูดเลยมันบอกว่าที่บอกว่าเทวดามาดีดพินดีดซอสามสายดีดพินสามสายให้พระพุทธเจ้าฟังเพื่อพระองค์เข้าใจว่าอ๋อตึงไปอ๋อหย่อนไปอ๋อมันต้องพอดีเด็กบอกไม่เชื่อเพราะถ้าอย่างนั้นแปลว่าเทวดาเก่งกว่าพระพุทธเจ้ามันว่าโอ้โหเป็นไงล่ะแล้วว่าเทวดามาสอนสิเพราะเทวดามาสอนก็แปลว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เองมันบอกมึงเป็นไงล่ะเด็กมัธยมอาจารย์สอนมันกล้าพูดคำนี้เลยเนาะเออว่า
จริงไหมจริงไหมเพราะในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานส่วนหนึ่งเขาจะบอกว่าในขณะที่พระองค์เนี่ยกำลังทำบรรเพนทุกขละกิริยาอยู่นั้นเนี่ยไม่มีนักดนตรีเดินผ่านมาแล้วเขาคุยกันนะเรื่องของเขาดอกไม่เกี่ยวกับพระองค์เลยนี่เธอนะเวลาเธอจะขึงสายพินสายซอเนี่ยต้องขึงให้มันพอดีตึงไปมันจะขาดย้อนไปมันก็ดีดไม่มีเสียงแต่คำพูดนั้นน่ะกับทำให้พระองค์ปิ๊งขึ้นมาเข้าใจยังเพราะว่าพระองค์กำลังค้นหาอยู่ว่ามันอะไรกันแน่เนี่ยตรงเนี้ยเพราะการที่พระองค์ปิ๊งขึ้นมาตรงนั้นคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นด้วยตัวของพระองค์เองหาใช่เทวดามาสอนมาดีดพินให้ฟังแตงแดงแตงแดงบิงดอ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 งปิงนิงนิงนิงเนี่ยไม่ใช่เลยเด็กพระอาจารย์ถึงกล้าพูดไงเพราะว่าเทวดาเก่งกว่าไม่ใช่หรอกมันว่าถูกไหมเออเนาะเพราะพระองค์ต้องการสอนให้เราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเราสามารถเข้าถึงการบรรลุธรรมด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆดลบันดาลเพราะสิ่งที่พระอาจารย์พาคุณถอดบทเรียนตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นไปเพื่อให้พวกคุณมั่นใจเลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่น่ะคุณเดินมาตรงทางและสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณสามารถเข้าถึงมันได้ด้วยตัวคุณด้วยเห็นไหมพระอาจารย์สอนให้เชื่อพระอาจารย์ไหมพระอาจารย์ฝังหัวให้คุณไหมเปล่าพระอาจารย์ถามคุณว่ามันมีไหมไอเนี้ยมันมีไหมมันมีไหมมีไหมคุณบอกว่ามีแล้วพระอาจารย์ก็แค่ทำให้ดูว่าเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะนั้นแปลว่าสิ่งที่พระอาจารย์เขียนบนกระดานมันมีอยู่แล้วในตัวคุณใช่หรือไม่เพราะคุณพร้อมหรือยังที่จะบรรลุธรรมพร้อมไหมพร้อมไหมให้กำลังใจตัวเองหน่อยเด้อพร้อมไหมพร้อมอายุเลยเด้อเข้าใจไหมเราต้องมั่นใจพร้อมพร้อมทำไมถึงอาจารย์บอกว่าพร้อมก็คุณเกิดมาเนี่ยคุณเป็นมนุษย์แล้วคุณมีสติปัญญาครบสมบูรณ์คุณไม่อยู่บนพื้นฐานความยากลำบากอะไรหนักเกินไปแล้วคุณยังพบพระพุทธศาสนาคุณยังได้ปฏิบัติอีกบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติคุณปฏิบัติมาตลอดหลายคนปฏิบัติก่อนพระอาจารย์อีกใช่ไม่ใช่เอาแปลว่าคุณมีวาสนากว่าพระอาจารย์อีกนะพระอาจารย์ได้มาปฏิบัติหลังคุณเพราะพระอาจารย์ยังมีความหลงผิดมากกว่าคุณนะหลงทางไม่เลยหลงทางมากกว่าไงบางทีพระอาจารย์บางทีก็มานั่งคิดเหมือนกันนะแล้วทำไมตอนนั้นกูไม่บวชแต่แรกเล็กวะเนี่ย ไปทำอะไรอยู่ตั้งนานจะโชคดีไม่ตายเข้าใจไหมโชคดีที่ไม่ตายยังรอดตายมาได้จนได้บวชและยังได้มาพบหลวงพ่อคำเขียนได้มาพบคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบการชี้นำแนวทางให้กับจากหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยโอ้แปลว่าบุญเรายังมีค้ำโอ้ยพระอาจารย์ใช้ชีวิตโลดโผนจะตายถ้าตีกันนี้วิ่งนำหน้าจริงๆตีกันนะวิ่งนำหน้าก่อนชาวบ้านเขาไม่ใช่วิ่งหนีนะวิ่งใส่ก่อนเพื่อนเลยก็โดดลงมาจากรถเมล์ถีบออกมาจากนู่นสกายคิกออกมาจากประตูรถเมล์คู่กรณีอยู่ป้ายรถเมล์นี่ก็โดดลงมาจากประตูลอยลงมาเลยนะคิดดูสิชีวิตมันขนาดนั้นกินเหล้าก็ไม่เคยใช้แก้วอมปากขวดคิดดูมันใช้ชีวิตโลดโผนจะตายเนี่ยโอ้ยบางคนที่ปฏิบัติมานานๆพระอาจารย์บอกนี่โชคดีมากเลยมีบุญมาก
มีบุญที่คุณสามารถที่จะมีสัมมาทิฏฐิเข้ามาได้เร็วอันนั้นพระอาจารย์บอกไงว่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วกับการบรรลุธรรมในชาตินี้ของเราจริงๆไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งขอเพียงเราตั้งใจที่ทำจริงๆอย่างจังเพราะสิ่งที่มันมีทั้งหมดมันมีอยู่ในตัวคุณอะมันไม่ได้มีที่ไหนอะสติปัฏฐานไม่ได้อยู่ในหนังสืออะสติปัฏฐานไม่ได้อยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในคัมภีร์มันอยู่ที่ตัวคุณอะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรที่มันสลับซับซ้อนอะพระองค์สอนสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราอะเพียงแต่ว่าคนอะมักจะมีความเห็นผิดหลงผิดไปอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเดินทางที่มันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ากันอยู่เรื่อยเห็นไหมเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องการทุกข์เรื่องทุกข์และการดับทุกข์คุณยิงตรงไปตรงนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นฝากพวกเราเนี่ยให้เห็นชัดขึ้นตรงนี้กับกระบวนการตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยทั้งหมดมันมีอยู่แล้วในตัวของเราทั้งหมดมันปรากฏขึ้นทั้งหมดนะมันปรากฏแล้วที่ตัวกายที่ใจของเราเพราะว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีอาจจะเป็นเพราะกระบวนการบางอย่างที่มันทำให้เราถูกทำให้เห็นว่าการเข้าถึงพุทธธรรมเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของความยากลำบากมากมากทั้งที่จริงๆแล้วหลักแห่งพุทธธรรมเนี่ยสามารถเข้าถึงชีวิตของคนในอดีตในสมัยพุทธกาลเนี่ยแม้แต่ชาวนาที่ทำนาอยู่เนี่ยยังบรรลุธรรมได้แม้แต่กรรมกรที่ทำงานขนอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันก็ยังบรรลุธรรมกันได้เลยเขาก็ยังบรรลุธรรมกันได้แม้แต่คนใกล้ตายก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้แม้แต่เพชฌฆาตที่มันฆ่าคนมาทั้งชีวิตอย่างโจรเขาแดงเนี่ยก็ยังสามารถบรรลุธรรมองคุลิมานยังสามารถพลิกมาเป็นพระอรหันต์นั่นแปลว่าหลักพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นหลักที่แบบมันอยู่ในใจในกายในใจของเราถ้าเราหาวิธีมองเข้าไปให้ถูกปุ๊บมันเข้าถึงได้ไงแต่การเวลาหลังพุทธปรินิพพานผ่านมาได้ประมาณ 7-800 ปีหลักแห่งพุทธธรรมถูกทำให้ยากขึ้นให้กลายเป็นปรัชญาที่ต้องมาถกเถียงกันในรูปของภาษาทำให้เป็นวิชาการที่มันยากที่ผู้จะเข้าถึงได้คือมหาปราชญ์แห่งวิหารเท่านั้นชาวบ้านร้านตลาดไม่มีสิทธิ์ชาวบ้านร้านตลาดมีสิทธิ์แค่รักษาศีลและทำบุญนั่นแหละคือจุดดับของพุทธศาสนาทันทีพุทธธรรมที่เคยเข้าถึงคนทุกหมู่เหล่ากับถูกดึงเข้าสู่วิหารกลายเป็นวิชาการที่ยากลำบากที่จะเข้าถึงได้ถกเถียงกันด้วยปรัชญาทำให้กลายเป็นของยากเมื่อชาวบ้านไม่อาจจะได้ผลจากพุทธธรรมที่เคยได้ไม่อาจจะได้รับรสชาตินั้นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อสังฆราจารย์ได้เข้ามาเรียนในมหานารันทานั้นในมหาวิทยาลัยนารันทานั้นเขาได้ทำสวอตขึ้นมาสังฆราจารย์ได้ทำสวอตขึ้นเห็นความแข็งความอ่อนของศาสนาพราหมณ์เดิมของเขาเห็นความเข้มแข็งเห็นความอ่อนของพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นพอเห็นความเข้มแข็งพุทธศาสนามากเห็นความอ่อนด้อยแห่งศาสนาพราหมณ์เพราะความรู้แห่งพราหมณ์ถูกดึงเข้าสู่ตระกูลพราหมณ์เท่านั้นเข้าใจไหมองค์ความรู้แห่งการจะเข้าถึงพระเจ้าของศาสนาพราหมณ์ถูกดึงมาอยู่กับตระกูลพราหมณ์แล้วให้ตระกูลพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีเท่านั้นคนทั่วไปทั้งหลายมีสิทธิ์แค่เชื่อตามพราหมณ์บอกซึ่งทำให้เขาไม่ได้รับผลแห่งความเย็นใจ
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเปิดธรรมใหม่และเอาธรรมนั้นแผ่ออกไปให้กับคนทุกชนชั้นเราชาวชมพูทวีปจึงอ้าแขนรับพุทธธรรมและได้รสชาตินั้นตลอดพระชนชีพของพระองค์ตลอดระยะเวลาอีกหลายร้อยปีต่อมาก็ยังได้รับรสชาติแห่งพุทธธรรมแต่เมื่อความศรัทธาแน่นแฟ้นขึ้นตระกูลพระก็ได้ดึงพุทธธรรมเข้าสู่ตระกูลตัวเองทำเหมือนที่พราหมณ์เคยทำและสังฆราชาก็เห็นว่าขณะนี้พุทธได้กลับคืนพุทธได้ทำตัวเหมือนพราหมณ์แล้วดึงองค์ความรู้ที่ชาวบ้านควรจะได้กลับมาอยู่ในวิหารเหมือนตระกูลพราหมณ์เคยทำสังฆราชาเลยผันตัวเองใหม่ทำเป็นฮินดูแล้วลงสู่คนทั่วชมพูทวีปใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาเดินจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเอาคำสอนแห่งพราหมณ์ปรับใหม่ให้เป็นฮินดูเทพเจ้าที่เจ้านับถืออยู่ที่บ้านเจ้านั่นก็คือเทพเจ้าของฮินดูความรู้สึกสารตะปูในหมู่บ้านเจ้าก็เป็นเทพเจ้าแห่งฮินดูกลืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชาวชมพูทวีปจึงอ้าแขนหลักแห่งพราหมณ์ฮินดูขึ้นอีกครั้งพุทธเสื่อมทันทีแล้วก็ถูกตอกย้ำด้วยมุสลิมเติร์กกระทืบซ้ำจบข่าวเลยเมื่อมุสลิมเติร์กบุกเข้ามาทำลายนารันทาซึ่งเป็นฐานสุดท้ายพุทธศาสนาจึงสลายหายจ้อยจากชมพูทวีปแล้วก็มาก่อเกิดที่สุวรรณภูมิสมควรไหมที่หลักพุทธธรรมจะลงกับสู่ชาวบ้านอย่างง่ายๆอย่างเข้าใจคุณรู้สึกไหมล่ะว่ามันไม่ได้ยากเกินไปรู้สึกไหมแล้วคุณรู้สึกไหมว่ามันพอจะเข้าใจได้แล้วคุณรู้สึกไหมว่าเออมันเราน่าจะได้รับรสชาติแห่งพุทธธรรมบ้างใช่หรือไม่เออถูกไหมเนาะโอเคไหมนะอยากจะชวนพวกเรากลับมาดูความจริงที่ปรากฏกับเราให้มากขึ้นเราอาจจะไม่รู้จักภาษาบาลีสักคำก็ได้อาจจะไม่รู้จักคำแปลหรือความหมายที่ลึกซึ้งอะไรแต่เราจะรู้ว่าใจเราเป็นทุกข์หรือยังแต่เราจะรู้ว่าเราจะออกจากทุกข์นั้นได้อย่างไรใช่หรือไม่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นทุกข์และคุณรู้ว่าคุณออกจากทุกข์ได้คุณก็ได้ชื่อว่าเดินตามรอยบาทพระศาสดา